อีกหนึ่งคู่สามีภรรยานะคะที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ก็คือทางด้านพี่เปิ้ลนาคอนกับพี่จูนกสมานั่นเองค่ะโดยมีการออกมาบอกว่าอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับผิดชอบเรื่องของปมสภาพรถที่มันไม่พร้อมจนเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ค่ะพร้อมขอให้ช่วยเยียวยาในการทำบุญ23ศพนี้นอกจากนี้ยังมีการโพสต์แสดงความเสียใจกับการสูญเสียนะคะบอกว่าขอให้หนูๆได้ไปเป็นหนูน้อยนางฟ้าและหนูน้อยเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์ค่ะคือเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อคืนทางด้านพี่เปิ้ลกับพี่จูนเนี่ยมีการเดินทางไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะคือมีการตั้งใจจะไปทำบุญแหละหลังจากที่รู้ข่าวนะคะโดยจะมีการมอบลงศพให้กับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง23ร่างค่ะแต่ก็ทราบภายหลังค่ะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการจัดบริการฟรีให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งหมดแล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีการพูดคุยด้วยนะคะทางด้านพี่เปิ้ลกับพี่จูนเนี่ยพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะบอกเลยว่าสภาพจิตใจของผู้ปกครองเนี่ยย่ำแย่จริงๆบางรายพูดไปร้องไห้ไปแล้วก็ในมุมมองของการยังควรยังมีเรื่องของการทัศนศึกษาอยู่ไหมเนี่ยพี่เปิ้ลกับพี่จูนนะคะก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอยากให้ไปดูที่การตรวจสอบสภาพรถและความปลอดภัยมากกว่าลองฟังเสียงค่ะอยากจะทำบุญให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ปกครองนี้ไปด้วยนะทั้ง23คนนะฮะเดี๋ยวแม่จูนกับครอบครัวเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในงานศพของเขาด้วยทุกคนนะเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนคือมันเป็นเรื่องมันเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครั้งนี้นะเพราะว่าตั้งแต่อุทกภัยแล้วอะไรอีกแล้วมาเจอแบบนี้ซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันทั้งน้ำทั้งไฟอ่ะมันมาจดกันขนาดนี้ได้แล้วก็เด็กๆก็อยู่ในวัยของลูกเราด้วยมันสะเทือนใจมากเพราะว่าเราแอบหลับตาคิดว่าถ้าเป็นลูกเราอยู่ในเบาะหลังของรถคันนั้นเนี่ยเราคงทำใจไม่ได้เราคงแบบขาดใจตายอ่ะ